ใจครับเราได้มาถึงจุดนี้แล้วครับเรารออาดัมกำลังตั้งเวทีอยู่ครับอีกไม่นานก็คงจะเปิดตัวด้วยการซาวด์เช็คด้วยการซ้อมเพลงของประคงเล่นเลยครับเพราะว่าต่อจากโถเขาก็เป็นดนตรีงานดนตรีเขาก็คงต้องต่อกันไปต่อกันมาเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังตั้งเครื่องดนตรีก็มีไบโอโฟนที่เขาเล่นเป็นเล่นแบบคล้ายไซโลโฟนนะแล้วก็มีกองก็มีแผ่นกองเขาก็จะมีไอตัวเล่นสำหรับที่ต่อคอมพิวเตอร์ก็เป็นแซมเปิลของเขานะครับแล้วก็มีตอนนี้ก็ต่อติดดนตรีตั้งโฟให้โพเดียมนะครับดีต้องมาคนสุดท้ายชัวร์ครับถึงจะได้เราก็แน่นอนบอกสองวันนี้เขาเจออาดัมด้วยเล่าเรื่องครับอาดัมนี่ผมนี่ลองกันเลยพูดไม่ออกคือทุกคนนี่อาดัมตัวหอมใช่ใช่โอ้ยจะบอกว่าอาดัมตัวหอมมากค่ะแล้วก็แบบสูงมากคือบอกว่าเขาสูงต้อง184ใช่ป่ะนี่อีชันจะซุกอยู่ตรงรักแร้กลิ่นฮาร์โมนี่หอมมากเลยคอนโทรลดีมากหุ่ยแบบหอมมากแล้วก็แบบเขาเห็นป้ายเขาก็ตกใจนี่มีป้ายของเราซิตี้กันนะคะถึงแม้ว่าครอบครัวน้องกู้น้อยมากนะคะแต่พวกเราอบอุ่นแล้วก็เรากันกระจายอยู่กระจายอยู่ครบหมดหมดเลยพูดแบบไม่เอาไม่ของสําคัญคือจากที่ผมได้ยินมาจากทั่วโลกนะครับคือมาเวลาเราเจออาดัมนะอย่างแรกคือเขาจะสูงมากครับแล้วก็อย่างที่สองก็หอมตัวคนโลดีครับก็เลยตัวหอมก็ในเวลาเขาจะหอมก็ไม่เหม็นที่สำคัญนี่นะคะหน้างานนี่ขายได้หรอผมก็เอามาหน้างานมีขายถูกแล้วนะคะถูกแล้วไม่ได้ค่ะหรือ200 55บาทนะคะยอดลดนะครับนี่ราคา950ครับราคาอันนี้ชั้นหานี่ราคาถูกกว่าประมาณแบบ 5% เลยถูกต้องค่ะก็คือแบบเขากลับมาขายเขาได้มาจากเอนี่ต้องได้มาจากเออะไรนะที่ผลิตนะครับจะไม่ได้ฟังแบบนี้ครับนี่คือมาจากหน้าคอมคือเสียดายที่ไม่ได้เซ็นเนี่ยแหละครับสาไปเยอะแล้วไม่ได้เซ็นคือเขาบอกว่าถ่ายได้คือห้ามถ่ายรูปก็เป็นกล้องที่ทำงานแล้วก็ห้ามเซ็นโอ้ยคือไม่อนุญาตให้เซ็นกันทำไมไม่ได้แค่เจออย่างเดียวครูยังไม่พูดเลยก็ไปแล้วใช่ผมก็ยังไม่เจอเลยเนี่ยครูบอกว่าคนไทยเข้ามานะไม่ได้พูดอะไรเลยไล่กับพอต่างชาติมาก็คือต่างชาติสามารถคุยกับอาจารย์ได้โอ้ยเป็นไงคะยอดชิวมากน่าเศร้ามากใช่น่าเศร้ามากตอนนี้ก็เป็นชุดกลุ่มน้อยครับตอนนี้ที่ทำเวทีกำลังจะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันใส่ผ้าสีแดงนะครับคือเมื่อกองหมายคือจีครับถ้าเวลาที่มาที่มาซีโบเล็กก็คือคนนี้แต่ว่าก่อนนี้จะจำได้จะเป็นใครนะเคซีแล้วตอนนี้เป็นสตีฟคือตอนนี้นะคะทางทีมงานเขาก็กำลังจัดเวทีกันอยู่เราจะเห็นว่ามีเครื่องดนตรีโปรดที่อดัมชอบเล่นเราจะเห็นไอ้ตัวกิ้งเนี่ยและกีตาร์ก็ตัวกิ้งคือไบโอโฟนนะซึ่งผมชอบโปรดสุดๆแล้วก็กีตาร์นี่คือเขาจะเวลาเขาเล่นเขาจะเปลี่ยนไปเล่นเพราะว่าเขาปรับไม่เหมือนกันแต่ละอันปรับไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีเบสกีตาร์ใช่นี่ก็ไอ้แดเนียลเป็นคนเล่นเบสส่วนใหญ่แล้วก็แจสเตอร์คือคนมือกีตาร์ใหม่คือตอนนี้คนก็ประมาณนี้ละค่ะคืออาจจะเรียกว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มีหลอมแหลกกันได้ทยอยเข้ามาได้นะกำลังทยอยเข้ามากันอยู่เนาะนี่ด้วยนะทางประตูก็ทางประตูอย่างนี้จะเห็นป้ายว่ามันมีป้ายเอาซิตี้อยู่ตรงนี้นะคะรอขึ้นแล้วขึ้นแล้วรอไอ้อันเก่านี่แบบผมเขียนมากเลยเนี่ยโบเนี่ยมันอย่างนั้นอันนี้หลอนแอดมินเต้ยนะคะสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะกับคอนเสิร์ตอาร์ตซิตี้ครั้งที่2ที่พี่ได้ดูคุณนาครับคือสถานที่ดูสิเราได้อยู่หน้าเลยครับความโชคดีที่ไม่ได้มีแฟนมาแฟนก็อะไรที่สุดยอดจะเป็นหนุ่มฝรั่งจะเห็นว่าเราจะมีฝรั่งกันว่าจะได้เจออดัมตัวจริงเป็นไงบ้างพี่ก็ไม่ออกเลยคือไม่ได้ตั้งตัวอะไรเลยมาอย่างไวเลยเนาะคือก็ได้ไปอย่างไวไม่ดูอย่างไวคือได้เจออย่างไวมาด้วยกันมาด้วยกันหล่อไหมขึ้นกันใช่ไหมเบลลี่ไหมใช่เริ่มที่สุดเป็นเบลลี่อ๋ออยากเจอแป๊บนึงจริงเหรอเขาโผล่มาอยู่เหรอเขาอ๋อที่ผมยังกิกหรือเปล่าคะผมนั่นแกงกันเลยไปห้องเรียน
ซีที่พักครับโอเคค่ะอ๋อคือไม่ได้บุ๊กนี่คือไปเจอเลยใช่ไหมครับคือผมจะโทรหน้าห้องเลย